สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณนะคะที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMU TP Live วันนี้กลับมาพบเจอกันกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วหายไปทั้งสัปดาห์เลยเนื่องจากว่าผู้จัดเองก็ไม่ค่อยสบายค่ะไม่มีเสียงก็เลยหายไปเลยทั้งสัปดาห์แต่ว่าวันนี้ก็กลับมาทักทายกันอีกครั้งนึงพร้อมกับข่าวอาชญากรรมมาฝากให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยเรื่องราวในวันนี้จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในปี2539ค่ะปีนั้นได้มีข่าวคราวของการตายของวิสัญญีแพทย์ท่านหนึ่งซึ่งไปพัวพันกับสวนะคะที่เป็นคนจ้างวานฆ่าเรื่องราวเรื่องนี้ได้รับความสนใจตกเป็นข่าวคลึกโครมเลยเพราะว่าคนมียศมีตำแหน่งนั่งอยู่ในสภาแต่เป็นคนจ้างวานฆ่าวิสัญญีแพทย์นะคะเรื่องราวนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของแพทย์หญิงท่านหนึ่งที่ชื่อว่านิชรีมกรสารนะคะเธอตายโดยฝีมือการจ้างวันฆ่าของสว.มีนามว่าสุขุมเชิดชื่นนั่นเองค่ะเรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคมปี2539ณเวลาประมาณสัก6นาฬิกาคนร้ายไม่ต่ำกว่า3คนร่วมกันใช้อาวุธปืนสั้นออโตเมติกนะคะซึ่งปืนนั้นไม่มีทะเบียนขนาด11มม.จ่อยิงแพทย์หญิงนิชรีรวมทั้งสิ้น5นัดจนถึงแก่ความตายขณะที่แพทย์หญิงคนดังกล่าวกำลังจะเดินทางไปทำงานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั่นเองเหตุเกิดอยู่ในสน.ห้วยขวางค่ะหลังเกิดเหตุนะคะก็เรียกได้ว่าชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ยร่วมกันลงมือสืบหาเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็เร่งคลี่คลายคดีนี้จนกระทั่งไปพบว่าการสังหารแพทย์หญิงนิชรีเนี่ยมิได้เป็นการพยายามฆ่าเพียงครั้งแรกครั้งเดียวแต่กลุ่มคนร้ายได้มีการวางแผนแล้วก็ติดต่อผู้ลงมือสังหารมาตั้งแต่ต้นปี2539โดยมีการจ้างวันฆ่ามาแล้ว1ครั้งโดยการติดต่อไปที่จ่าสิบเอกเมตตาเต็มชำนาญแล้วก็นายมงคลหรือม้งนกทองให้มีการลงมือสังหารเหยื่อแต่ทว่าในขณะนั้นทั้งสองไม่รับงานนี้นะคะไม่ยินยอมในการฆาตกรรมเหตุดังกล่าวหลังจากนั้นผู้จ้างวานก็พยายามติดต่อทีมสังหารชุดใหม่จนกระทั่งติดต่อได้แล้วก็เกิดเหตุกับแพทย์หญิงนิชรีถูกสังหารในวันที่25ตุลาคม2539ซึ่งก็ทิ้งช่วงจากการติดต่อให้สังหารเนี่ยราวๆสัก10เดือนด้วยกันในขณะนั้นเองค่ะพลตำรวจเอกประชาพมนอกซึ่งตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมตำรวจนะคะก็ได้มีการสั่งการให้ชุดสืบสวนนะคะของสน.ห้วยขวางเนี่ยตามหาตัวผู้กระทำผิดการคลี่คลายคดีดำเนินไปอย่างคืบหน้าและเมื่อได้หลักฐานอย่างชัดเจนตำรวจนะคะก็เริ่มจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น5คนซึ่งประกอบไปด้วยนายธนศักดิ์ยิ้มดีหรือใหม่นายสราวุธชัยสิงห์หรือตั๊กนายชัชพัฒน์หรือเซ้งนะคะแล้วก็นายวิเชียนหรือม่อนรวมไปถึงนายสุขุมเชิดชื่นนะคะซึ่งตอนนั้นคนนี้นั้นดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นอันที่รู้กันว่าถ้ามียศอยู่ในสภาใหญ่โตแล้วแล้วก็แน่นอนว่าคดีดังกล่าวเนี่ยย่อมเป็นคดีที่อยู่ในสายตาแล้วก็ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจนะคะแต่ว่าการที่จะจับกุมนายสุขุมเนี่ยที่ตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นสว.ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเนื่องจากมีเอกสิทธิ์คุ้มครองและวุฒิสภายังไม่อนุญาตให้ตำรวจนั้นดำเนินคดีต่อนายสุขุมอีกด้วยในขณะนั้นนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนแล้วจนรอดค่ะในที่สุดนายสุขุมก็สิ้นอิสรภาพโดยถูกตำรวจควบคุมตัวมาดำเนินคดีทางญาติเองได้พยายามใช้หลักทรัพย์เป็นวงเงินรวมๆแล้วกว่า30ล้านบาทในการขอประกันตัวแต่ตำรวจก็ไม่ได้อนุญาตให้สว.สุขุมได้มีชีวิตใช้อย่างอิสระนะคะแล้วก็ย้ายตัวสว.สุขุมเนี่ยไปพักอ้างแรมอยู่ในห้องขังของสน.ห้วยขวางโดยปริยาย
ถ้าถามถึงสาเหตุนะคะที่ทำให้นายสุขุมเชิดชื่นเนี่ยต้องจ้างวานฆ่าแพทย์หญิงนิชรีเนี่ยก็มีคนบอกว่ามูลเหตุนั้นมันก็ดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนค่ะเรื่องเนี่ยมันเกิดมาจากแพทย์หญิงนิชรีเนี่ยไปปลดนายสุขุมออกจากตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนแห่งหนึ่งแต่ว่าก็มีคนลงความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าใช่มูลเหตุสำคัญที่จะเป็นแรงจูงใจมากพอถึงขั้นต้องฆ่าแกงคนคนหนึ่งไปเลยแล้วก็วางแผนฆ่าถึง2ครั้ง2คราด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนิสัยหรือตัวตนจริงๆของนายสุขุมกันก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วผู้จ้างวานฆ่าคนนี้เนี่ยมีความซับซ้อนพอสมควรนะคะนายสุขุมเชิดชื่นเนี่ยชื่อของเขาเนี่ยในขณะนั้นก็ดังครับฟ้าประเทศไทยเมืองไทยเลยแล้วก็ตกเป็นข่าวผู้ต้องหานะคะตำรวจเนี่ยลงความเห็นแล้วก็สืบจากหลักฐานเนี่ยว่าเขาคือคนที่บงการจ้างวันฆ่าแพทย์หญิงนิชรีมกรสารสังคมไทยในขณะนั้นอย่างที่บอกก็ให้ความสนใจในตัวเขาแล้วก็ไปสืบสาวไล่เรียงดูว่าเขาเป็นใครกันแน่ที่แน่ๆนะคะหนึ่งเลยคือเขาดำรงตำแหน่งอยู่ในวุฒิสมาชิกชื่อดังของสายพรรคการเมืองในขณะนั้นที่มีคุณบรรหารศิลปะอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงเขาเป็นนักธุรกิจระดับกลางชื่อดังในวงการร้านอาหารอย่างร้านลูกในแกะแล้วก็โครงการพัฒนาที่ดินและที่สำคัญก็คือเขาเป็นหนุ่มรูปร่างงามเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นคนหล่อแล้วก็พราวเสน่ห์มากๆสังคมแวดวงชั้นสูงไฮโซเนี่ยสาวๆก็ให้ความสนใจกับเขาแต่ที่สำคัญนะคะก็คือชายคนนี้เนี่ยอยู่ๆก็ร่ำรวยมีฐานะขึ้นมาด้วยข่าวซุบซิบนินทาว่าเขานั้นไปพัวพันกับสองแม่ลูกที่เป็นสาวใหญ่ไฮโซสองคนนี้แหละส่งเสริมให้เขานั้นได้ดิบได้ดีจนได้ก้าวเข้าไปอยู่ในรัฐบาลเป็นสว.นั่นเองแท้ที่จริงแล้วค่ะก่อนเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมแพทย์หญิงจะเกิดขึ้นเนี่ยมีคนรู้จักนายสุขุมเนี่ยไม่มากนักและน้อยมากๆนะคะเมื่อไปสืบสาวไร่เรียงความเป็นอยู่ของเขาเส้นทางธุรกิจเส้นทางความสัมพันธ์สวาทอันอื้อฉาวเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่มีใครให้ความกระจ่างได้แต่ปูมหลังชีวิตของเขาเรียกได้ว่าค่อนข้างสับสนค่ะเพราะว่าประวัติของนายสุขุมเชิดชื่นในช่วงวัยเด็กจนถึงก่อนเข้าสู่วัยทำงานนั้นค่อนข้างจะเป็นประวัติที่เลือนลางแล้วก็สับสนที่มีมาจากหลายแห่งด้วยกันโดยไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนไม่มีคำยืนยันมีแต่คำบอกเล่าจากนามบุคคลที่ก็ดูไม่น่าเชื่อถือแม้กระทั่งคนคุ้นเคยที่รู้จักเขาเองมานานร่วม20ปีก็ยังที่จะปฏิเสธถึงการบอกเล่าเรื่องราวของบุคคลดังกล่าวนี้นะคะเพราะไม่รู้ถึงที่มาที่ไปจริงๆบางกระแสก็ลือกันว่าเขาเป็นจิ๊กโก๋หรือเด็กเลวที่เติบโตมาจากวงการของเด็กขายหนังสือพิมพ์ข้างถนนตรอกจันทร์มีแหล่งกำเนิดอยู่ในครอบครัวไหหลำนะคะที่มาตั้งลกลากอยู่แถวซอยเจริญกรุง85หลังจากนั้นก็ไปทำงานบริษัทชิปปิ้งก่อนจะไปขุดทองที่ภาคใต้ในสมัยที่เหมืองแร่นั้นกำลังเฟื่องฟูจนเขานั้นมีเงินทุนกลับมาเปิดบริษัทขนส่งในกรุงเทพมหานครกระแสข่าวเนี่ยระบุว่าเงินทุนหลายล้านบาทที่เขานำกลับมาเปิดบริษัทนั้นเป็นเงินที่มาอย่างผิดสังเกตจากคนงานกว่า 2,800 คนจริงเท็จอย่างไรอันนี้ก็เป็นเพียงแค่คำกล่าวอ้างในขณะนั้นเท่านั้นอีกกระแสหนึ่งนะคะก็ค่อนข้างสับสนในประวัติการศึกษาโดยกล่าวในท่วงทำนองเดียวกันว่าในช่วงต้นนั้นเขาเป็นคนจังหวัดสมุทรสาครมีพ่อทำธุรกิจโรงเลื่อยแล้วก็เข้ามาเรียนในกรุงเทพแต่ประเด็นการขัดแย้งก็คือหลังจากนั้นค่ะเขาได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์ขณะที่บางแหล่งข่าวก็บอกว่าเขาจบจากฮ่องกงและบางแหล่งข่าวก็บอกว่าเขาจบปโทจากสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามค่ะครั้งหนึ่งสุขุมเคยกล่าวถึงชีวิตช่วงนี้กับผู้ร่วมงานในบริษัทเล็กๆที่เขาเลิกกิจการไปแล้วว่าพื้นเพเดิมของเขานั้นเป็นคน
สมุทรสาครเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านพ่อเป็นคนจีนมีอาชีพทำสวนมะนาวตอนเด็กๆ เขาไม่ได้สบายต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากวิ่งเก็บมะนาวในสวนไปส่งตลาดต่อมาบิดาก็ขยับขยายอาชีพไปทำโรงเลื่อยและตัวเขาเองก็จบการศึกษาในเมืองไทยทางครอบครัวส่งไปเรียนต่อต่างประเทศจนจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกาหลังจากจบการศึกษานะคะโชติเชิดชื่นหรือผู้เป็นพ่อของเขาเนี่ยก็ให้ออกมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานนอกบริษัทก่อนที่เขานั้นจะได้กลับไปทำงานเกี่ยวกับบริษัทชิปปิ้งที่ท่าเรือคลองเตยเป็นคำบอกเล่าสั้นๆที่ออกจากปากนายสุขุมเองค่ะแต่ก็ไม่มีหลักฐานได้ยืนยันตัวตนของเขาได้มากนักโดยเฉพาะเอกสารการศึกษาในเมืองไทยปรากฏเด่นชัดก็หาได้ยากค่ะหรือแม้กระทั่งพื้นเพบ้านเกิดของเขาอยู่แห่งหนตำบลใดกันแน่ก็ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปน่าแปลกนะคะบุคคลคนหนึ่งที่จะไปนั่งดำรงตำแหน่งเป็นสว.อยู่ในวุฒิสภาแต่กลับมีตัวตนที่ลึกลับวุฒิการศึกษาก็ดีหรือพื้นเพเดิมของตัวตนของเขาก็ดีนั้นดูเหมือนจะเลือนลางแล้วก็สืบค้นได้อย่างไม่จริงจังหาไม่ได้นั่นเองค่ะจนกระทั่งนะวันที่26มิถุนายนปี2552คดีนี้นะคะได้มีการพิพากษาจากศาลอุทธรณ์ระบุว่าศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือแล้วเห็นว่าโจทก์มีพยานซึ่งจำเลยที่4เนี่ยชักชวนมาทำหน้าที่ดูต้นทางให้จำเลยที่1และ2ได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายซึ่งแม้จะเป็นผู้ร่วมกระทำผิดด้วยแต่ไม่ถูกดำเนินคดีดังนั้นศาลจึงต้องรับฟังคำเบิกความพยานปากนี้ด้วยความระมัดระวังเห็นว่าพยานโจทก์ปากดังกล่าวเบิกความถึงอย่างละเอียดตั้งแต่วันที่24ตุลาคม2547ที่ชักชวนให้ไปดูบ้านผู้ตายโดยมีจำเลยที่1และ2ติดตามไปด้วยแต่ไม่พบผู้ตายจึงนัดลงมืออีกครั้งเวลา5นาฬิกาของวันที่25ตุลาคมซึ่งพบรถยนต์ของผู้ตายอยู่ในบ้านจำเลยที่1ลงมือยิงแล้วจำเลยที่2ขับรถหนีซึ่งแม้นพยานไม่ได้ยืนยันว่าจำเลยที่1 2และ4เป็นผู้ยิงตายแต่ระหว่างยืนดูต้นทางที่บริเวณปากซอยทวีมิตร9นะคะได้มีเสียงปืนดังขึ้นติดต่อกัน4นัดและต่อมาก็มีอีก1นัดซึ่งคำเบิกความดังกล่าวสอดคล้องกับคำรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลยที่1 2และ4ว่าจำเลยที่1นั้นเป็นผู้ลงมือยิงผู้ตายมีจำเลยที่2ขับรถหนีและอีกจำเลยก็ยังพาไปชี้จุดเกิดเหตุไปขอขมาภาพผู้ตายต่อหน้านายตำรวจก็คือมีการประกอบหลักฐานทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วนะคะส่วนจำเลยที่5กระทำผิดนั่นก็คือนายสุขุมเนี่ยเป็นจำเลยที่5กระทำผิดฐานเป็นผู้จ้างวานฆ่าหรือไม่โจทก์มีพนักงานสอบสวนชั้นผู้ใหญ่เบิกความสอดคล้องต้องกันว่าหลังเกิดเหตุได้สอบปากคำครอบครัวของผู้ตายให้การถึงเรื่องที่จำเลยที่5นั้นมีความขัดแย้งทางธุรกิจกับนางฉลวยรวมไปถึงผู้ตายนั่นก็คือทางแพทย์หญิงนิชรีมะก่อนสารนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบเรื่องซื้อขายที่ดินที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทจนมีเรื่องฟ้องร้องกันในคดีแพ่งหลายคดีประกอบกันได้ความจากการสืบสำนวนสอบปากคำนะคะว่าจำเลยที่5เนี่ยไปพัวพันนั่นก็คือมีการหลอกให้ซื้อที่ดินหลายร้อยไร่ค่ะด้วยเงินหลายร้อยล้านบาทเหมือนกันนะคะแล้วก็มีความขัดแย้งกันหลังจากนั้นค่ะว่ากันว่ามีการปลอมแปลงเอกสารนะคะด้วยการเป็นเอกสารมอบอำนาจซึ่งเอกสารนั้นเป็นเอกสารเท็จแล้วก็นายสุขุมเนี่ยก็ไปดำเนินเรื่องเกี่ยวกับการซื้อที่ดินดังกล่าวอันนี้แหละค่ะเลยเป็นมูลเหตุให้
ขุ่นเคืองกันแล้วก็ผิดใจกันจนนำไปสู่การฆาตกรรมนะคะอันนี้ก็คือการสรุปสำนวนในครั้งนั้นนั่นเองแต่ล่าสุดค่ะก็เมื่อวันที่13มีนาคมปี2564ทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็มีการปล่อยตัวนายสุขุมเชิดชื่นอดีตสว.นะคะผู้ต้องขังคดีจ้างวันฆ่าวิสัญญีแพทย์โรงพยาบาลจุฬาหลังได้รับการพักโทษโดยการให้ใส่กำไร EM ต่อไปอีก2ปีครึ่งนะคะทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยก็มีการปล่อยตัวนายสุขุมเชิดชื่นออกมานะคะรวมทั้งสิ้นในการติดคุกจริงๆนะคะก็คือเขาให้เหตุผลว่ามีการจำคุกมาแล้ว1ใน3ของโทษทั้งหมดนะคะแล้วก็เหลือโทษน้อยกว่า5ปีก็เลยให้มาใช้ชีวิตข้างนอกโดยการสวมใส่กำไร EM นั่นเองในการหยิบยกเรื่องราวของนายสุขุมมาบอกเล่านั้นก็คือสุดท้ายแล้วค่ะความโลภนะคะความอยากได้ความอยากมีเนี่ยไม่ว่าคุณจะดำรงตำแหน่งไหนก็ตามจะเป็นคนรวยมากๆอยู่แล้วหรือเป็นคนหาเช้ากินข้ามนะคะถ้ามีเงินมาเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องแล้วแล้วก็แบ่งแยกผิดชอบระงับความโลภไม่ได้นะคะมันก็จะนำไปสู่การฆาตกรรมหรือเกิดเหตุร้ายแรงอะไรแบบนี้เกิดขึ้นตลอดนะคะดังนั้นนะคะในหลักของศาสนาชาวพุทธเองก็ตามนะคะพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ทุกท่านนั้นเดินทางสายกลางนะคะอยากได้อยากมีในสิ่งที่ตัวเองพึงมีนะคะมันจะได้ไม่ทุกข์นั่นเองค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันกับคดีอาชญากรรมในวันนี้สำหรับพรุ่งนี้ก็ยังมีเรื่องราวคดีดังๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามรับฟังกันได้ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ